ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนรับตำแหน่งไปหู้ที่แท้วันนี้ทัพหมิงพอฝ่าออกจากวงล้อมของพวกตาดมองโกก็หลบหนีมาทางจุดพักม้าจีหมิงทิ้งรถม้าสัมภาระหนักที่สันเขาอู่จาพวกตาดมองโกเนื่องจากละทิ้งม้าเปลี่ยนเป็นสู้รบบนที่ราบจึงถูกคลื่นมนุษย์ห่อหุ้มไว้ได้แต่โถมไปยังเบื้องหน้าดังนั้นที่ราบหน้าจุดพักม้าจีหมิงปรากฏฉากสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่ทัพในกองทั้งสองฝ่ายนำทหารคนสนิทหลายสิบคนห้อมล้อมอยู่รอบกายที่เหลือต่อสู้ตะลุมบอลวุ่นวายที่นำหน้าเป็นทหารหมิงถัดมาเป็นพวกตาดมองโกสุดท้ายเป็นทหารหมิงทุกคนวิ่งจนหมวกเหล็กเอียงกระเท่เร่หลอดเขาและธงสัญญาณล้วนตกหล่นหายไปพวกตาดมองโกความจริงไม่คิดไล่กวดตามแต่พอเหลียวหน้าไปเห็นทหารหมิงด่าหน้ามาหากว่าหยุดลงคงถูกเหยียบตายคาเท้าได้แต่วิ่งต่อไปทั้งสองฝ่ายวิ่งพลางสู้พลางเนื่องจากมีกำลังพลไล่เลี่ยกันยามกระทันหันไม่ปรากฏผลแพ้ชนะนับตั้งแต่หยางหลิงมาส่งข่าวที่ทำการอำเภอมินเซียนหลิงก็วิตกกังวลสั่งคนหามันขึ้นมารอคอยบนประตูเมืองเห็นกองทหารเข็นข้ามาดุดน้ำไหลบ่าสร้างความตื่นตระหนกยิ่งสั่งให้ไพร่พลที่เหลือเคลื่อนย้ายปืนใหญ่มาเตรียมยิงจู่โจมรอจนไพร่พลที่แตกพ่ายหลบหนีมาถึงที่ราบหน้าประตูเมืองเห็นทั้งสองฝ่ายหันไปประหัตประหารกันค่อยคาดเดาสาเหตุได้หลายส่วนหากว่าเปิดประตูเมืองออกพวกตาดมองโกคงฉวยโอกาสบุกเข้าเมืองจึงตัดสินใจสั่งการให้เจียงปิงเฝ้าประตูเมืองไม่เปิดประตูปล่อยให้ผู้ใดเข้ามายามนั้นทหารหมิงร้องบอกให้เปิดประตูเมืองหวงฉียิ่นประคองมินเซียนหลิงขึ้นอยู่บนกำแพงเมืองร้องบอกว่าพวกเจ้ามีหน้าที่สังหารข้าศึกอำเภอเรามีหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินหากพวกตาดมองโกไม่ถอยทัพประตูเมืองจะไม่เปิดออกบางครั้งความหวาดกลัวถึงขีดสุดบังเกิดเป็นความกล้าทหารหมิงไม่มีทางถอยพอเหลียวหน้ามองพบว่าชาวมองโกที่สูงใหญ่ก็วิ่งจนเหงื่อโทมกายจึงบังเกิดเป็นความกล้าหาญหันไปเข็นฆ่าสังหารศัตรูมินเซียนหลิงสั่งให้ไพร่พลรักษาเมือง400กว่าคนชุมนุมบนกำแพงเมืองด้านทิศใต้ยิงธนูช่วยเหลือทหารหมิงถึงแม้นว่าศัตรูฝ่ายตนผสมปนเปอยู่บ้างอำนาจการทำลายล้างมีจำกัดแต่ก็ส่งผลคุกคามทางจิตใจป๋อเอียนเมืองเคอนำทัพใหญ่ซุ่มโจมตีทัพหมิงที่สุดปลายหุบเขาหูหลู่พอเปิดฉากจู่โจมทัพหมิงก็บาดเจ็บล้มตายแม่ทัพทับหน้าเฮ่อซื่อเจียเสียชีวิตป๋อเอียนเมืองเคอไล่กวดตามมาคิดไม่ถึงการต่อสู้กับกลายเป็นเช่นนี้ยามนี้กำลังของมันมีจำนวนมากกว่าทัพหมิงความสามารถในการต่อสู้ตะลุมบอลก็เหนือกว่าทัพหมิงแต่ว่าสังหารศัตรู 1,000 ตนเองสูญเสีย800ความคิดเข็นฆ่าทหารหมิงที่ต่อสู้จนตาแดงฉานให้หมดสิ้นมันก็ไม่แน่ว่ากำลังฝ่ายตนจะหลงเหลืออีกเท่าใดมันไม่ลืมเลือนว่ายังคงมีทัพหมิงอีกสายหนึ่งกำลังยกมาหากไม่รีบเผด็จศึกฝ่ายตนกับถูกผู้อื่นโอบกอดไว้ดังนั้นป๋อเอียนเมืองเคอได้แต่รวบรวมกำลังล่าถอยกลับไปดีที่ตอนนี้ทัพหมิงแยกย้ายกันต่อสู้ไม่สามารถจัดตั้งขบวนตอบโต้อย่างได้ผลการต่อสู้ตะลุมบอลดำเนินถึงยามวิกาลป๋อเอียนเมืองเคอค่อยนำกำลังล่าถอยจากไปมินเซียนหลิงเปิดประตูเมืองรับทหารหมิงที่เหลือเข้าเมืองเหล่าทหารหมิงเชกเช่นนกหวาดเกาทันกระทั่งกำลังขวัญเก็บกวาดสมรภูมิยังไม่มีการศึกครั้งนี้ทัพหมิงสูญเสียไพร่พล 2,000 คนยังมีรถศึก300คันกับม้าศึก800ตัวล้วนทิ้งอยู่ที่หุบเขาหูหลู่เหอฉันเจี้ยงอยู่เฝ้าจุดพักม้าจีหมิง3วันจนกระทั่งได้รับคำสั่งจากสำนักแม่ทัพจงปิงเขตสเวียนฟู่ค่อยถอนกำลังกลับไปส่วนปี้ชุนประจำการที่จุดพักม้าจีหมิงเหอชานเจี้ยงทราบว่าความเพียงพล้ำครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิตรับราชการของตนเองมืดมนลงได้แต่รอฟังคำกล่าวโทษจากผู้บังคับบัญชาหยางหลิงพอกลับมาก็แสดงความเห็นต่อคุณภาพของไพร่พล
และความสามารถในการใช้อาวุธเพลิงต่อเหอฉันเจียงในความเห็นมันการให้ความสำคัญแก่แม่ทัพไม่ให้ความสำคัญแก่ไพร่พลถือเป็นปัญหาสำคัญถึงแม้แม่ทัพเหี้ยมหาญดุจราชสีห์ไพร่พลร้อยหมื่นกับคล้ายถาดทรายที่กระจัดกระจายแต่ว่ามันพอล่าถอยจากมาเหอฉันเจียงก็โยนรายการทิ้งแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่า นักศึกษาผู้หนึ่งยังมีความรู้ด้านการทหารอันใดกลับเป็นหลิวกงกงลอบเก็บรายงานขึ้นมาซุกไว้ในอกเสื้อถือเป็นหลักฐานตำหนิติติงเหอฉันเจียงจากนั้นหลิวกงกงเขียนหนังสือกราบทูลฉบับหนึ่งใช้ม้าเร็วส่งไปยังนครหลวงรายงานว่าทัพเราสูญเสียอย่างหนักแม่ทัพ บูชั้นที่4ต่อสู้จนตัวตายเป็นเพราะเหอฉันเจียงกระทำตามอำเภอใจจนถูกพวกตาดมองโกฉกฉวยหลังจากที่สงครามสงบลง7วันหยางเหล่าท่าแยเป็นห่วงบ้านช่องไร่นาจึงนำคนในตระกูลหยางเดินทางกลับบ้านเกิดหยางหลิงค่อยหายใจโล่งอกยามนี้มันค่อยทราบว่าวงตระกูลสมัยนั้นทรงอิทธิพลถึงเพียงไหนหากมีคนผู้หนึ่งพอมีหน้ามีตาก็ต้องรับผิดชอบต่อทั้งตระกูลตระกูลหยางมีผู้คน 6-70 คนพอเข้าเมืองไม่ว่าของกินของใช้ล้วนเรียกร้องจากมันราวกับว่านี่เป็นภาระหน้าที่ของมันนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจจริงๆอย่างยากเย็นค่อยส่งคนเหล่านี้จากไปหยางหลิงค่อยพกความรู้สึกโล่งอกกลับที่ทำการเจ๋อเฉิงปรากฏพนักงานผู้น้อยคนหนึ่งเข้ามารายงานว่าใต้เท้ามีบุคคลผู้หนึ่งต้องการพบท่านรออยู่ที่ห้องรับแขกเป็นเวลานานหยางหลิงรีบละทิ้งสายบังเหียนให้แก่เจ้าหน้าที่ของที่ทำการรีบรุดไปยังห้องรับแขกเล็กๆหลังนั้นเห็นชายชราชุดเขียวผู้หนึ่งนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้จิบชาอย่างสบายอารมณ์จึงกล่าวเซียนเซิงท่านนี้ซึ่งเป็นคำยกย่องของบุรุษข้าพเจ้าเป็นขุนนางเจ๋อเฉิงของอำเภอนี้ไม่ทราบว่ามีคำชี้แนะใดชายชราผู้นี้มีอายุ50เศษใบหน้าซูบสดใสความจริงหลับตาพริ้มพอฟังค่อยลืมตาขึ้นทักทายว่าหยางเหล่าตี้น้องแซ่หยางกลับมาแล้วยังจำเราได้หรือไม่กล่าวพลางวางถ้วยชาลงบนโต๊ะเตี้ยหยางหลิงเห็นมันสวมแหวนหยกวงหนึ่งยุคสมัยนั้นไม่มีสินค้าสำเร็จรูปอันใดแต่ดูจากเนื้อหยกแสดงว่ามีค่าไม่เบาจึงสำรวจดูอีกฝ่ายรู้สึกคุ้นตาอยู่บ้างแต่ยามกระทันหันนึกไม่ออกว่าเคยเห็นจากที่ใดชายชราชุดเขียวเห็นหยางหลิงเกิดความกระอักกระอ่วนอยู่บ้างจึงผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าครั้งก่อนเราท่านได้พบกันในที่นี้ตอนนั้นเราเป็นแขกท่านก็เป็นแขกผ่านไปหนึ่งเดือนท่านกลับกลายเป็นเจ้าของสถานที่แล้วหยางหลิงอุทานดังอาประสานมือแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านึกออกแล้วท่านเป็นสหายของมหาเจ๋อเฉิงเป็นพ่อค้าสมุนไพรแดนชวนซ่านอูเจียอูเหล่าเซียนเซิงอูเจียเป็นพ่อค้าสมุนไพรที่ครั้งก่อนช่วยเหลือมหาเจ๋อเฉิงเกลี้ยกล่อมให้ตระกูลหวังถอนฟ้องพอฟังจึงหัวร่อฮาๆออกมาจากนั้นหน้าเคร่งขรึมลงกล่าวขึ้นว่าเราไม่ใช่สหายของมาเจ๋อเฉิงหากเป็นผู้บังคับบัญชาของมันหยางเจ๋อเฉิงตอนนี้เรายังเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านหยางหลิงใจสั่นสะท้านมองดูชายชราที่บัดเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสบัดเดียวเคร่งขรึมจริงจังพลันบังเกิดปฏิภาณวูบร้องพล่งว่าเราเซียนเซิงเป็นคนของกลมอูเจียยิ้มออกมากล่าวอย่างเช่มช้าว่าตอนนี้ท่านก็เช่นกันหยางไปหู้นายร้อยแซ่หยางหยางหลิงตะลึงลานกับที่ไปหู้เป็นขุนนางชั้นที่6ทั้งเป็นตำแหน่งทางทหารไม่ทราบตนเองสมัครเข้าเป็นทหารทั้งรับตำแหน่งไปหู้ตั้งแต่เมื่อใดอูเจียเห็นมันปากอ้าตาค้างจึงโบกมือแล้วกล่าวว่าไม่ต้องแตกตื่นไปกรมทะเบียนราชมีหนังสือแต่งตั้งท่านเป็นทางการแล้วคำสั่งจะมาถึงในบัดดลขุนนางเจ๋อเฉิงของต้าหมิงแม้ขึ้นตรงต่อกรมทะเบียนราชแต่ทุกผู้คนล้วนทราบว่าขุนนางเจ๋อเฉิงแห่งนี้เป็นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินเราเชียนหู้นายพันส่งคนตรวจสอบท่านแล้วท่านเป็นบัณฑิตซิ่วไฉในปีที่15รัชกาลหงจื้อชาติตระกูลไม่ด่างพร้อยสืบเชื้อสายขุนนางตระกูลหยางยุคสองเหนือ
เราได้รับคำสั่งใต้เท้าจางหน่วยเปยเจิ้นฟูซือรับตัวท่านเข้ากรมความมั่นคงแผ่นดินรับผิดชอบข้อมูลข่าวสารระแวกไหวไหลดำรงตำแหน่งไปหู้ทุกเรื่องราวล้วนรับคำสั่งจากเราเชียนหู้กล่าวพลางล้วงม้วนผ้าใบหนึ่งป้ายประจำตัวอันหนึ่งจากในแขนเสื้อยื่นส่งต่อหยางหลิงยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าหยางไปหู้มาเจอเฉิงลำบากลำบนมาครึ่งชีวิตยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นไปหู้ท่านแม้เพียงรับตำแหน่งเจ๋อเฉิงแต่ก็กระทำความดีความชอบให้กับต้าหมิงจึงได้รับการปูนบำเหน็จเช่นนี้ตำแหน่งไปหู้ของกรมความมั่นคงแผ่นดินเรายังเหนือกว่าตำแหน่งเชียนหู้ของกองทัพอีกท่านอย่าได้สร้างความผิดหวังแก่ใต้เท้าเจิ้นฟูไปหยางหลิงรับป้ายประจำตัวมาอย่างงุนงงตะกุกตะกักว่าข้าพเจ้าผู้น้อยขบคิดไม่เข้าใจข้าพเจ้ากระทำความดีความชอบอันใดหรืออูเจียยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าสร้างผลงานไม่อวดโอแม้เป็นเรื่องดีแต่ท่านก็ไม่ต้องทอมตนไปราชบุตรชนเผ่าตาต้าแห่งมองโกวางกับดักที่หุบเขาหูหลู่คิดกวาดล้างทัพหมิงเราให้สิ้นซากดีที่หน่วยสอดแนมลับของกรมความมั่นคงแผ่นดินสืบทราบข่าวนี้หยางเจ๋อเฉิงควบหมาไปส่งข่าวทัพหมิงค่อยรอดพ้นจากการถูกเข็นฆ่าสังหารสิ้นนี่ไม่ใช่ความดีความชอบหรอกหรือหยางหลิงร้องโพล่งว่าไต่เท้าเชียนฮู้เข้าใจผิดแล้วข้าพเจ้าทราบข่าวรุดไปก็สายเกินการหากไม่ใช่ปี้ตูซือเข็นฆ่าเป็นทางโลหิตสายหนึ่งทัพเราอูเจียหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงตาทอประกายอมหิตที่สามารถชี้เป็นชี้ตายผู้คนกล่าวย้ำทีละคำว่าราชบุตรตาต้าวางกับดักที่หุบเขาหูหลูคิดกวาดล้างทัพหมิงเราให้สิ้นซากเหอชานเจี้ยงคิดสร้างผลงานบุกทะลวงฝ่าหยางเจ๋อเฉิงกรมความมั่นคงแผ่นดินควบม้าไปส่งข่าวทัพหมิงค่อยรอดพ้นจากชะตากรรมพินาศย่อยยับสิ้นใช่หรือไม่หยางหลิงหัวใจตกวูบลงกล่าวอย่างลืมตัวว่าเรื่องนี้ถูกแล้วอูเจียผงกศีรษะเล็กน้อยพลันยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าท่านความจริงเป็นนักศึกษาอยู่ห่างไกลจากราชสำนักไม่ล่วงรู้เรื่องของบ้านเมืองมีเรื่องบางประการไม่เข้าใจความจริงไม่อาจโทษว่าท่านแต่ตอนนี้ท่านเป็นคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินดังนั้นมีเรื่องบางประการที่ไม่เข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจหยางหลิงกล่าวว่าใต้เท้าหมายความว่าอูเจียยกมือที่สวมแหวนหยกรูปคางกล่าวช้าๆว่าราชสำนักต้องรักษาหน้าตากองทัพต้องมีแพะรับบาปกลุ่มความมั่นคงแผ่นดินต้องการความดีความชอบนี้เข้าใจหรือไม่พรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน1แล้วซึ่งหมายถึงเทศกาลง่วนเซียวชาวบ้านที่เผชิญการจู่โจมจากพวกตาดมองโกในคืนสิ้นปีเตรียมฉลองเทศกาลปีใหม่หลังจากที่เหอชันเจียงจากไปด้วยความหม่นหมองเหล่าขุนนางจุดพักม้าจีหมิงเริ่มจัดงานเลี้ยงรื่นเริงกันหูเชียนฮู้บอกว่าคำสั่งแต่งตั้งของกรมทะเบียนราชจะมาถึงในบัดดลต้องรอถึง10วันให้หลังค่อยมาถึงช่วยให้หยางหลิงล่วงรู้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบราชการลับกับช่องทางปกติทางราชการวันนี้มินเซียนหลิงจัดเลี้ยงปี้ชุนถึงแม้ราชสำนักยังไม่ประกาศปูนบำเหน็จแต่ทุกผู้คนทราบว่านายอำเภอต้องได้เลื่อนตำแหน่งถึงแม้เหอชันเจี้ยงสู้รบเพียงพลำแต่มินเซียนหลิงไม่ต้องรับผิดชอบมันเป็นขุนนางบุญกับปลิดปลงลูกหลานของราชบุตรตาต้าในสายพระเนตรของฮ่องเต้ตลอดจนขุนนางใหญ่ทั้งหลายยังมีความหมายทางการเมืองยิ่งกว่าการทำสงครามสู้รบอีกระหว่างที่ดื่มกินมินเซี่ยหลิงยื่นหน้าเข้ามากระซิบบอกต่อหยางหลิงว่าหยางซื้อแยะเมยฟู่น้องเขยเราส่งข่าวมาว่านครหลวงจะย้ายขุนนางไปทางใต้ฝังว่าเป็นผู้ช่วยขุนนางกลมเอียนวินขนส่งเกลือเมืองไห่หนิงหยางหลิงไม่ล่วงรู้ตำแหน่งขุนนางเห็นมินเซียนหลิงยิ้มจนหน้าระรื่นคาดว่าคงเป็นขุนนางไม่เล็ก
อีกประการเมืองไห่หนิงต่างจากอำเภอเล็กๆทางชายแดนนี้อย่างลิบลับจึงประสานมือกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อใต้เท้าผู้ช่วยขุนนางกลมเอียนอุ่นเป็นขุนนางชั้นที่5เปรียบกับนายอำเภอประจำอำเภอชั้นที่3เท่ากับเลื่อนตำแหน่ง3ชั้นประการสำคัญคือรับหน้าที่การขนส่งเกลือพ่อค้าเกลือละแวกนั้นล้วนเป็นคหบดีมีทรัพย์เพียงปล่อยให้เศษเงินรั่วไหลออกจากซอกนิ้วก็เพียงพอให้ผู้คนรับประทานไปทั้งชีวิตหมินเสี่ยหลิงรีบโบกมือแล้วกล่าวว่าเฮ้ยสงบเสียงไว้ยังไม่มีราชองค์การมาถึงยังไม่แน่นักพลางก็มองดูเหล่าขุนนางที่ดื่มกินอย่างสนุกสนานกล่าวอีกว่ารอจนเราเดินทางไปรับตำแหน่งจะวิ่งเต้นย้ายท่านไปแดนเจียงหนันด้วยเราจับเจ้าอยู่ที่นี้2ปีไม่มีความก้าวหน้าอันใดท่านพอมาถึงเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งท่านถือเป็นขุนพลคู่บารมีของเราหากว่าย้ายไปแดนเจียงหนันย่อมประเสริฐแต่ว่ามันมีวาสนาซ่องเสพหรืออีกประการตอนนี้มันเป็นขุนนางเจ๋อเฉิงในนามแท้จริงแล้วรับตำแหน่งไปหู้กรมความมั่นคงแผ่นดินซึ่งสูงกว่านายอำเภอหากไม่ได้รับความยินยอมจากกรมความมั่นคงแผ่นดินไหนเลยโยกย้ายไปได้หยางหลิงได้แต่กล่าวขอบคุณน้ำใจของมินเซี่ยหลิงประจวบกับปี้ชุนส่งเสียงอ้อแอเรียกหามินเซี่ยหลิงมินเซี่ยหลิงจึงรีบปลีกตัวจากไปมินเซี่ยหลิงเพิ่งจากไปหวงฉียิ่นก็มาถึงข้างกายมันยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้ามินกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยเกียรติประวัติของท่านบวกกับความสัมพันธ์กับไต่เท้ามินคาดว่าอีกไม่กี่ปีท่านจะขึ้นเป็นขุนนางชั้นที่7เมื่อถึงเวลาใช่เป็นปาหลีหือกระโจนข้ามประตูมังกรหรือไม่เป็นสุภาษิตคำหนึ่งหมายถึงความเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านท่านอายุยังเยาว์ขอเพียงรับราชการด้วยความระมัดระวังต้องมีอนาคตก้าวหน้าสุดจะยังหยางหลิงเห็นหวงฉียิ่นมาถึงรีบกล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอบคุณหวงเหลาชี้แนะหวงฉียิ่นไม่มีผู้ใดสนใจทางด้านนี้จึงลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าครั้งนี้ท่านใจร้อนวู่วามไปแล้วถึงแม้ตระกูลหมาตกต่ำลงจะอย่างไรยังเป็นครอบครัวขุนนางตอนนี้เรื่องของพวกท่านล่วงรู้ไปทั่วท่านชะไหนยังรีรอไม่รับอนุภรรยาหากว่าขัดสนเงินทองเราพอเก็บหอมรอมริบอยู่บ้างท่านสามารถนำไปใช้จ่ายก่อนหยางหลิงใจหายวาบกล่าวขึ้นว่าหวงเหลาท่านกล่าวอันใดข้าพเจ้าไหนเลยเคยบอกว่าจะรับอนุภรรยาอีกประการคุณหนูมาไหนเลยยอมเป็นอนุภรรยาของผู้อื่นหวงฉียิ่นสะดุ้งเฮือกรีบกล่าวขึ้นว่าสงบเสียงไว้ท่านกล่าวเหลวไหลอันใดเป็นอนุภรรยาผู้อื่นแม้ไม่มีหน้ามีตาแต่ก็ไม่มีผู้คนหัวร่อเยาะนางหากท่านบอกออกไปคุณหนูมายังจะบากหน้ามีชีวิตอยู่หรือหยางหลิงอ้าปากค้างกล่าวขึ้นว่าหวงเหลาที่แท้เกิดเรื่องใดผู้เยาว์รับฟังไม่เข้าใจหวงฉียิ่นยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าการตกแต่งอนุภรรยาเป็นเรื่องราวอันกลุ้มกลิ่มท่านหน้าบางไปใหญ่วันนั้นท่านกับคุณหนูมากลับเข้าเมืองพวกเราได้ยินคุณหนูมาบอกเล่าว่าเคยค้างคืนกับท่านในหลุมหิมะกลางป่าเขาหยางหลิงพอฟังค่อยเข้าใจในบัดดลจึงกล่าวหวงเหลาท่านเข้าใจผิดแล้วเนื่องด้วยอากาศเหน็บหนาวข้าพเจ้ากับคุณหนูมาจำต้องซ่อนตัวในหลุมหิมะแต่ว่าไม่ได้เอ่ยถึงตอนนี้นึกถึงทั้งสองเคยสวมกอดกันคืนหนึ่งต่อให้เป็นยุคปัจจุบันยังถูกตีความอีกแบบหนึ่งดังนั้นไม่สามารถกล่าวสืบต่อหวงฉียิ่นยกมือลูบเคลากล่าวว่าชายหนุ่มหญิงสาวค้างแรมคืนหนึ่งถือเป็นความจริงกระมังนางเมื่อบอกเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นออกไปแสดงว่ามีน้ำใจต่อท่านสตรีถือศักดิ์ศรียิ่งชีวิตนางยังแต่งให้กับสามีอื่นได้หรือมีคำกล่าวว่าคหบดีต้องเมตตาเป็นขุนนางต้องเที่ยงตรงผู้คนต้องมีคุณธรรมท่านเป็นบัณฑิตนักศึกษาหรือไม่ล่วงรู้เหตุผลข้อนี้เรายึดถือท่านเป็นลูกหลานค่อยแสดงออกถึงน้ำใสใจจริงท่านอย่าได้กระทำผิดพลาดไปเองหยางหลิงอับจนถ้อยคำยามกระทันหันไม่อาจกล่าววาจาใดได้หยางหลิงเหยียบย่ำหิมะดังสวบสาบ
เข้าสู่ตึกช่วงที่4ของที่ทำการเจ๋อเฉิงพอเงยหน้าขึ้นเห็นห้องหับของหม่าเหลียนเอ๋อยังจุดโคมไฟพลันนึกถึงคำพูดในงานเลี้ยงของหวงฉีหยินต้องฉุกใจคิดเดินเตร่ไปเห็นประตูห้องยังไม่ปิดใต้แสงไฟสาดส่องปรากฏควันไฟรั่วไหลออกมาหยางหลิงเดินถึงหน้าประตูเห็นหม่าเหลียนเอ๋อนั่งอยู่บนม้านั่งต่ำเตี้ยหน้าเตามือหนึ่งเท้าคางมือหนึ่งส่งไม้ฟืนไปในเตาคล้ายอยู่ว่างไร้เรื่องราวอริยบทอ่อนช้อยงดงามแสงไฟขับวงพักของนางเป็นสีแดงเรื่อตากลมโตทั้งคู่ฉายแววเติบโตเจริญวัยเปรียบกับตอนแรกประสบพบผ่านคุณหนูมาลดความถือดีหลายส่วนเพิ่มความสุภาพเรียบร้อยกว่าเดิมหยางหลิงยกมือเคาะประตูเบาๆมาเหลียนเอ๋อเงยหน้าขึ้นพอเห็นเป็นมันดวงตาก็ฉายแววยินดีวูบหนึ่งผุดลุกขึ้นมาจากนั้นรักษาท่าทีไว้ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านับตั้งแต่กลับเข้าเมืองไม่ได้พบกับท่านระยะเวลาหนึ่งงานเลี้ยงเลิกราแล้วหรือหยางหลิงฉุกใจคิดอดถามไม่ได้ว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าไปร่วมงานเลี้ยงมาเลียนเอ๋อไม่ตอบคำแต่ดวงตาที่คล้ายพูดได้ของนางจับจ้องมองมันอย่างลึกซึ้งหยางหลิงต้องอึ้งไปวูบทราบว่าหลายวันมานี้มาเลียนเอ๋อคงเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของตนเองหวนนึกถึงคำพูดที่นางกล่าวในค่ำคืนบนสันเขาอู่จาเป็นการล้อเล่นจริงหรือเมื่อนึกถึงคำพูดของหวงฉียินที่ว่านางเมื่อบอกเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นออกไปแสดงว่ามีน้ำใจต่อท่านสตรีถือศักดิ์ศรียิ่งชีวิตนางยังแต่งให้กับสามีอื่นหรือมาเลียนเอ๋อไม่ทราบว่าตนเองมีข้อห้ามมากมายหรือนางบอกเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นออกไปแสดงว่าคิดสร้างเหตุการณ์อาศัยคำวิพากษ์วิจารณ์ให้ตนเองตบแต่งนางเข้าบ้านหยางหลิงอดฝืนยิ้มไม่ได้กล่าวว่าคุณหนูเหลียนเอ๋อท่านจงใจบอกเรื่องที่พวกเราค้างแรมในหลุมหิมะคืนหนึ่งต่อใต้เท้ามินกับพวกหรือท่านทราบดีว่าข้อปลีกย่อยยุ่มยิ้มเหล่านี้สามารถทำร้ายคนตายยังนำศักดิ์ศรีของตัวเองมาล้อเล่นท่านชะไหนกระทำเรื่องโง่เขลาถึงเพียงนี้มือที่ถือไม้ฟืนของหม่าเหลียนเอ๋อชะงักงันวูบค่อยหัวรอกคิกคักแล้วกล่าวว่าโง่เขลาไม่ดีหรือไม่ใช่บอกว่าสตรีเบาปัญญาถือเป็นจริยาท่านชมชอบให้ข้าพเจ้าเฉลียวฉลาดหรือโง่เขลากว่านี้หยางหลิงกระทืบเท้ากล่าวว่าท่านจะไหนไม่รู้จักหนักเบาถึงเพียงนี้ปากคนสามารถว่ากล่าวผู้คนจนตายท่านบุมบามไปแล้วมือของหม่าเหลียนเอ๋อสั่นสะท้านนางไม่ได้เงยหน้าขึ้นชั่วครู่ก็พลันกล่าวเสียงสั่นเครือว่าหยางหลิงท่านใช่รังเกียจข้าพเจ้าหรือไม่เตาไฟพวยพุ่งเปลวไฟลุกโชนหยางหลิงเห็นน้ำตาหยดหนึ่งหยดลงบนหลังมือของนางต้องใจอ่อนลงกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไรท่านเคยเห็นข้าพเจ้ารังเกียจท่านตั้งแต่เมื่อใดมาเลียนเอ๋อหัวรอดทั้งน้ำตากล่าวว่าย่อมไม่เคยเห็นข้าพเจ้าดูออกว่าท่านชมชอบข้าพเจ้าหรือไม่ภายใต้แสงไฟในเตาสัดส่องรอยยิ้มของนางงามเฉิดฉันแฝงความยินดีอยู่หลายส่วนหยางหลิงบังเกิดความอัดอั้นตันใจยาโถนี้ไม่เพียงงดงามราวนางปีศาจจิ้งจอกยังมีจิตใจคล้ายสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยไม่ทราบว่านางเศร้าเสียใจจริงหรือแซงเป็นเสียใจดูจากท่าทีของนางไหนเลยเคยร้องไห้มาก่อนมาเลียนเอ๋อถูกมันจ้องมองจนเอียงอายขึ้นมาก้มศีรษะลงแล้วกล่าวว่าพี่ใหญ่หยางคืนนั้นเป็นข้าพเจ้าไม่ดีเองท่านกล่าวถูกต้องหากท่านอย่าขาดจากโย่เหนียงยังคู่ควรให้ข้าพเจ้ารักหรือค่ำคืนที่อยู่หน้ากำแพงเมืองท่านใช้สายตาจ้องมองโย่เหนียงข้าพเจ้าก็ทราบว่าในชีวิตนี้ไม่มีผู้ใดทดแทนตำแหน่งของนางได้ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าแทนที่เพียงหวังว่าท่านดีต่อข้าพเจ้าบ้างข้าพเจ้าก็พึงใจแล้วนางเมื่อมองดูเปลวไฟในเตาดวงตาทอประกายคาดหวังส่งเสียงปานละเมอว่าข้าพเจ้าเพียงต้องการฟูจุนเป็นคำเรียกสามีที่รักข้าพเจ้าพเนาพนอข้าพเจ้าก็พอข้าพเจ้าไม่พิสมัยอาภรณ์แพรพันอาหารโอชะที่ว่าฐานะภรรยาหลวงหากว่าบุรุษผู้หนึ่งยึดถือสตรีนางหนึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวเช่นท่านพ่อตลอดจนบุรุษต้าหมิงอีกมากมายภรรยาหลวงจะมีความสุขหรือนางจำนันจาราวกับเป็นผู้ใหญ่
เปิดเผยความในใจของหญิงสาวต่อหยางหลิงว่าข้าพเจ้าเติบโตที่นอกด่านการกระทำและการพูดจาไม่ถือมารยาทธรรมเนียมเช่นสตรีแดนจงหยวนแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่สตรีที่ปล่อยตัวปล่อยใจข้าพเจ้าจะรักษาจริยาของสตรีให้ความเคารพต่อโย่เหนียงหยางหลิงต้องกระทืบเท้ากล่าวว่าท่านดูท่านยามปกติฉลาดหลักแหลมเหตุใดไม่มีเหตุผลถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าจะไม่เสียสติไปกับท่านวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะไปหาหมาอังสาบานเป็นพี่น้องกันดูว่ายังมีคนติฉินนินทาท่านหรือไม่มาเลียนเอ๋อเห็นมันหมุนตัวไปสร้างความแตกตื่นลนลานแก่นางจนกระโดดปลาดขึ้นมาขวางกั้นมันไว้โผเข้าอ้อมอกของมันกล่าวขึ้นว่าท่านผ่านไปครึ่งเดือนค่อยมาพบกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าห้ามมิให้ท่านไปหยางหลิงรีบกล่าวว่าท่านปล่อยมือหากผู้คนเห็นเข้าจะทำอย่างไรมาเลียนเอ๋อกระเงากระงอดอยู่ในอ้อมอกมันกล่าวขึ้นว่าผู้ที่ไม่อาจรักษาศักดิ์ศรีคือข้าพเจ้าถูกผู้คนถมน้ำลายใส่ก็เป็นข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังไม่กลัวท่านกลัวอันใดหยางหลิงตะกุกตะกักว่านี่ข้าพเจ้าเป็นห่วงแทนท่านมาเลียนเอ๋อกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวเสียงอ่อนหวานว่าชายชาญสามารถตกแต่งเชี่ยเซินยังไม่แต่งออกข้าพเจ้ายังไม่กลัวคำคลหานินทาคำว่าเชี่ยเซินเป็นคำแทนตัวเองของหญิงสาวหยางหลิงหัวร่อมิออกร้องไห้มิได้ยืนตัวแข็งทื่อมาเลียนเอ๋อยกมือโอบรอบคอหยางหลิงกล่าวอย่างเคลิบเคลิ้มว่านับตั้งแต่ค่ำคืนนั้นข้าพเจ้าเฝ้าคิดถึงอ้อมอกของท่านต้องการฟังท่านเล่านิทานที่ทั้งน่ากลัวทั้งกระหายรับฟังเหล่านั้นท่านทราบหรือไม่นับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าไม่อาจหักใจจากท่านอีกนางกล่าวอย่างจริงจังแต่เขาใบหน้าแฝงความเย้ายวนชนิดหนึ่งเพียงแต่ยังเยาว์วัยจึงไม่เด่นชัดนักยามนี้เป็นลักษณะของดรุณแรกรักสองข้างแก้มแดงสดใสไม่ว่ากล่าวด้วยความรักล้ำลึกเพียงไหนยังให้ความรู้สึกว่าจงใจยวนเย้าผู้คนนางมองดูสีหน้าอันกระอักกระอ่วนของหยางหลิงกล่าวยั่วเย้าว่าท่านคิดสาบานเป็นพี่น้องกับเกอเกอเราคิดเป็นเฉียนเกอเกอของข้าพเจ้าจริงๆตาดำคลับของนางทั้งคู่คล้ายทอเปลวไฟสองกลุ่มก้มศีรษะเอียงอายทำเพลงขึ้นว่าไม้ฟืนแห้งไฟร้อนแรงหุงหาอาหารได้เฉียนเกอเฉียนไม่พี่ชายบุญธรรมน้องสาวบุญธรรมชวนชิดสนิทสนมหลังจากขับขานออกมาก็อับอายจนมุดเข้าอ้อมอกของหยางหลิงบอกกล่าวขึ้นว่านี่เป็นบทเพลงที่ข้าพเจ้าขับร้องที่นอกด่านท่านคิดเป็นเฉียนเกอเกอข้าพเจ้าก็ได้หยางหลิงคิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่ที่ยามอยู่เบื้องหน้าผู้อื่นคล้ายกุลสตรีอันดีงามพออยู่เบื้องหน้ามันกับคล้ายหญิงสาวนอกด่านที่เปิดเผยร้อนแรงมาเลียนเอ๋อปลุกปลอบความกล้าหาญเปิดอกพูดจาใบหน้ากลายเป็นร้อนเผายกมือโอบรอบคอหยางหลิงอุณหภูมิบนหลังมือที่เพิ่มสูงขึ้นหน้าอกอันอวบอิ่มของนางใช่อุ่นระอุด้วยหรือไม่หยางหลิงทั้งที่ทราบว่าไม่สมควรนึกถึงแต่เมื่อสายตากระทบถูกหน้าอกราวกระต่ายหยกของนางอดบังเกิดความคิดเช่นนี้ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าอกร้อนรุ่มบังเกิดเป็นความกระสับกระส่ายจนแทบคิดจุมพิษปากจิ้มลิ้มของนางหยางหลิงเตือนสติตนเองว่าหากถลำลึกอีกก้าวหนึ่งก็ไม่อาจถอนตัวได้ดังนั้นพลันดิ้นหลุดจากมาเลียนเอ๋อมาเลียนเอ๋อไม่ทันระวังต้องเซถอยไป2ก้าวใบหน้ากลับกลายเป็นขาวซีดดวงตาที่งดงามราวกับเดือนเสี้ยวกลายเป็นเบิกค้างหากว่าหยางหลิงมีรักต่อนางคิดตบแต่งนางเข้าบ้านจะไหนปฏิบัติต่อนางเช่นนี้มาเลียนเอ๋อคิดควบคุมตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของสตรีไว้แต่น้ำตากลับไหลรินลงมาหยางหลิงไม่อาจหักใจทนดูต้องเบือนหน้าไปกล่าวเบาๆว่าคุณหนูเลียนเอ๋อหยางหลิงไม่คู่ควรให้ท่านฝากชีวิตไว้ที่ข้าพเจ้ากล่าวในวันนี้มิใช่เพื่อตัวเองและมิใช่เพื่อโย่เหนียงหากแต่เพื่อท่านผ่านไปสักสองปีอย่างมาก2ปีท่านจะเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะไหนปฏิเสธท่านมันไม่กล้าเหลียวหน้ากลับไปหากแต่เดินออกไปจนเลือนหายกับม่านวิกาลมาเลียนเอ๋อเดินช้าๆถึงหน้าประตูมองดูทิศทางที่มันจากไปอย่างซึมเศร้าชั่วครู่ค่อยช้อนตามองท้องฟ้ากระจ่างสดใส
เดือนเต็มดวงคล้ายถาดเงินประชันแสงกับหมู่ดาวมาเลียนเอ๋อน้ำตาคลอหน่วยพึมพำว่าพบกันหนึ่งครั้งคลากลางเวหาประเสริฐกว่านับครั้งมิถ้วนในแดนดินข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านกล่าวอันใดไม่เข้าใจว่าท่านหาข้ออ้างอันใดอาจบางทีสำหรับกับท่านการอยู่ร่วมกันในคืนนั้นไม่นับเป็นอย่างไรแต่ท่านทราบหรือไม่สำหรับกับข้าพเจ้ามันเป็นความสุขที่ชั่วชีวิตนี้ยากลืมเลือนได้หนังสือเสียงย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาค1จบเล่มที่1